วันนี้ก็มารีวิวอาหารของสภานะครับนี่มานั่งแยกทานเพราะว่าประชุมกรรมธิการอุ้มหายเข้ามาแล้วก็คนเยอะก็เลยลงมานั่งแยกทานที่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารสภาเขาให้อะไรให้ดีเลยแหละโอเคขอบคุณครับนี่นะครับร้านครัวแม่ป้อนนะครับ085-551-1165นะครับและดีนะครับยังร้อนอยู่เลยบอกว่าควรรับประทานก่อน 14 นาฬิกาก็มีข้าวผัดเนื้อปูก้อนบวกไข่ดาวต้มยำกุ้งเห็ดออรินจิมันกุ้งแล้วก็ข้าวเหนียวเปียกลำไยผมไม่ได้ใส่กันสั่นนะครับนี่ก็เป็นตามนี้เลยนี่ข้าวผัดกุ้งนะครับไข่ดาวอ๋อนี่ปูครับไข่ดาวแล้วก็มีน้ำซุปด้วยมีน้ำเปียกลำไยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูว่ามีอะไรบ้างนี่หัวแม่ป้อนนะครับใช่หัวแม่ป้อนครับโอ้ก็ให้อย่างดีน่าทานเลยนะครับมีไข่ดาวแล้วก็มีข้าวผัดเนื้อปูก้อนก็ให้มาเยอะเลยแหละทานได้อย่างอิ่มเลยนะครับนี่อันนี้นะครับนี่ไข่ดาวข้าวผัดเนื้ออุ้ยหอมผมไม่กินให้ดูนะครับเพราะว่าผมหิวเดี๋ยวผมจะไปทานแล้วครับนี่นะครับก็นั่งทานอยู่ตรงนี้นะครับมาว่ามานั่งทานคนเดียวนะครับนี่ฮะอาคารรัฐสภามานั่งทานตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยรายการเอกพากินและเที่ยววันนี้มาประชุมกรรมธิการร่างพรบอุ้มหายแล้วก็การต่อต้านการทรมานนะครับผมข้าวผัดเนื้อปูไข่ดาวก็หมดเป็นที่เรียบร้อยอร่อยนะครับอยากได้เนื้อปูเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่ไม่เป็นไรรสชาติใช้ได้เดี๋ยวกินข้าวเหนียวเปียกลำไยแต่ว่าผมว่าต้มยำกุ้งผมจะไม่กินดีกว่าเพราะว่ามันซุบๆนะครับอาจจะทานยากนิดนึงช่วงนี้ก็มีละอองน้ำนะฮะนี่นะครับชั้นหนึ่งของอาคารรัฐสภาฝั่งสสเป็นอย่างนี้นะครับสวยดีมีตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูข้าวเหนียวเปียกลำไยเป็นยังไงข้าวเหนียวเปียกลำไยก็ดูดีนะครับเนี่ยให้เยอะเลยแหละก็อิ่มครับแต่อิ่มมากก็ไม่ได้เดี๋ยวตอนบ่ายประชุมต่อแล้วหลับแน่นอนข้าวเหนียวเปียกลำไยนะครับโอเคก็ทานหมดแล้วนะครับก็อิ่มเต็มที่เลยมีข้าวผัดปูไข่ดาวมีต้มยำกุ้งเห็ดออรินจินะครับแต่ไม่ได้ทานหรอกแล้วก็มีข้าวเหนียวเปียกลำไยนะครับก็หมดแล้วเป็นอาหารกล่องที่เขาจัดไว้ให้เป็นเงินภาษีของประชาชนเดี๋ยวก็จะเก็บต้มยำกุ้งนะครับกลับไปทานต่อไม่ทิ้งนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ